ท่านผู้ชมที่เคารพอย่างสูงทุกท่านกระผมอดิศรเพียงเกตวันนี้พร้อมด้วยกับอาจารย์จำนงชัยมงคลเราทั้งสองคนยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการ Facebook Live จากสถานีตรงไปตรงมาทีวีในรายการตรงไปตรงมาประจำวันศุกร์ที่28กันยายน2561เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปครับสวัสดีครับอาจารย์จำนงครับสวัสดีครับท่านสอนครับครับท่านชมครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติอย่างสูงนะครับที่ติดตามของเราเพลงพอเปิดเพลงมาก็เป็นร้อยแล้วมีคนมาชมเป็นพันแล้วก็ดีใจก็ดีใจอย่างจัดรายการนะพี่น้องติดตามรายการก็คือถ้าอย่างนี้เรียกว่าท่านผู้ชมจ้องเลยนะครับต่างคนต่างมีกำลังใจซึ่งกันและกันครับครับรายการ Facebook Live เนี่ยเริ่มวันที่12มิถุนายนครับ2561อ่าฮะกันยามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาก็3เดือนเสร็จๆกันนั้นนะ3เดือนเสร็จๆนั่นเองนะครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างสูงจากท่านครับเพราะเรามีจิตวิญญาณว่าเราอยากจะพูดทุกเรื่องอย่างตรงไปตรงมาไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง รู้อะไรก็เล่าให้ท่านฟังพูดรู้สิ่งใดที่เป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังเราก็เอามาให้มันเป็นเปิดเผยซะนี่คือแบบตัวมาพูดกันให้แบบให้มันรู้เรื่องกันอะให้มันแตกหักไปเลยบางทีนะไม่ต้องไปนี่แอบไม่ต้องเป็นอีแอบว่าจะเป็นไม่เป็นนายกจะลงไม่ลงนายกรัฐมนตรีเนี่ยตรงไปตรงมาไม่มีไปตรงไปบอกไปแล้วลงไม่ลงลงไม่ลงไม่ใช่อีแอบเหมือนคนที่ไปแย่งทำเนียบอยู่ทุกวันเนี่ย เดี๋ยวจะลงเดี๋ยวจะเล่นไม่เล่นก็รายการอย่างนี้ผมว่าไม่รู้ท่านผู้ชมคิดยังไงนะแต่ในมุมของเราไปว่ามันต้องมีรายการสักรายการหนึ่งที่กล้าที่จะพูดความจริงเพราะความจริงที่เราพูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองทั้งสิ้นไม่ได้แปลอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภัยอะไรเลยนะถ้าท่านเชื่อท่านฟังแล้วนำไปปฏิบัตินำไปคิดนำไปพูดมันก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งหมดแม้กระทั่งความเห็นที่พี่น้องส่งมาทางเฟซเราเนี่ยทุกความเห็นถ้าใครที่เกี่ยวข้องเอาไปอ่านบ้างเนี่ยเขาจะรู้กับจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยคนอื่นเขามองเรายังไงนี่คือกระจกเงาบานเล็กๆบานเล็กๆตามที่เทคโนโลยีในปัจจุบันให้โอกาสพวกเราใช่ถ้าไม่มี Facebook Live หรือเทคโนโลยีที่มือถืออินเทอร์เน็ตลักษณะอย่างนี้นะเราท่านทั้งหลายจะพูดกันไม่ได้ใช่เพราะว่าบ้านเมืองนี้ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Facebook ไม่มีอะไร YouTube ทั้งหลายทั้งปวงนี่ทุกอย่างจะต้องขึ้นตรงต่อคณะคสช.หมดใช่ครับทุกอย่างจะต้องขึ้นตรงต่อกสทช.คณะกรรมการซึ่งมาปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนทั้งหมดพูดถูกต้องไม่ได้แต่พูดถูกใจโอเคเราเคยทำทีวี24สถานีประชาชนมาครับพูดเผด็จการก็ไม่ได้ไม่ได้พูดรัฐประหารก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ทั้งหมดอยากให้กราบตีนประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างนั้นอ่ะอันนี้เราไม่เอาใช่ช่องทางนี้แหละท่านผู้ชมที่เคารพครับจึงเป็นอิสรภาพเสรีภาพของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับวันนี้อยู่หัวเรื่องนะให้เข้ากับสถานการณ์หน่อยว่าสมัครด่วนแล้วสมัครอะไรอ่ะสมัครด่วนเออใครจะพูดแข่งกับประยุทธ์ยกมือขึ้นยกมือขึ้นวันนี้รายการนี้สมัครด่วนแล้วครับครับใครจะท้าในการแข่งขันการพูดนะวันนี้เปิดเพลงกระต่ายกระเต่านะเพลงนี้หลัง14ตุลา2116นะครับคือวงคาราวานสมัยก่อนก็ยังคิดกันตรงกันอยู่นะครับหลัง14ตุลา2516เรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะเราก็มีเพลงกระต่ายกับเต่าเต่ากระต่ายในแข่งกันแข่งขันกันครับเลยนำเพลงนี้มาประยุกต์ว่าคุณประยุทธ์เนี่ยก็ไปออกข่าวที่พูดในเมืองทองครับอารีนาอะไรเมืองทองอะไรเมืองทองอารีนานี่แหละนี่แหละในเมืองทองเหมารอบคนเดียว2ชั่วโมงอ่ะที่ไปไหนไม่ได้เลยนะไอ้คนที่นั่งฟังเนี่ยเมื่อยจนท้ายๆท่านคุณประยุทธ์ก็บอกว่าให้ยกลุกขึ้นแบบออกกำลังคือให้มันหายเลยสั่งงี้บอกทั้งหมดลุกเอากันเลยเหรอเอาจริงๆไปกักขังเขาเนี่ยพูดอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยชกอยู่ฝ่ายเดียวมันก็ต่อยก็สอบทรายอยู่ฝ่ายเดียวไปแวะหาคนนั้นบ้างแกะคนนั้นบ้างแขวะตรงคนนี้บ้างไปเรื่องไปราวจนในที่สุดว่าไปท้าทายก็ตีความแล้วพรรคการเมืองทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
จะลงตั้งต้นด้วยอนาคตอะไรทำนองนี้นะก็คงจะหมายถึงพรรคอนาคตใหม่แล้วพูดจริงนะไปท้าทายเขาให้มาแข่งขันพูดกันลองอ่านเอาลองอ่านเนื้อหาดิคือจริงๆก็เป็นเรื่องยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์อะไรของแกนั่นแหละคนอื่นก็มองว่าพลเอกยุทธศาสตร์ชาติของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความล้าหลังแกก็ไปพูดนะที่ Impact เมืองทองธานีเนี่ยบอกว่าอะไรเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติปี61ถึงปี80โอ้โหว่าแกบอกว่าตัวเลขเนี่ยดูเยอะใครจะอยู่ถึงยังไม่รู้เลยแล้วแกไปคิดยังไงเนี่ยความไอ้คนพูดจะอยู่ถึงไหนแต่ผมเนี่ยต้องการให้มันไปถึงนะยังไงมันก็อยู่ได้ก็อยู่ได้รับความเห็นจากครม.และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแล้วไม่ได้บอกว่าชนเลยนะครม.ของเขานั่นแหละของเขาแหละวันนี้หลายพรรคการเมืองบอกเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ล้มยุทธศาสตร์ชาติล้มประเทศของเราของท่านเองแน่ประชาชนยอมหรือไม่ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกคือแกไม่ยอมไม่ถามเองตอบเองตอบเองครับนี่คือเอาเวนิวถนนของท่านต้องไปให้ได้แน่เป็นถนนอเวนิวเลยนะโอ้รู้จักอเวนิวด้วยนะแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรผมก็แปลไม่ออกไม่ใช่กินในอาหารญี่ปุ่นที่บอกปูอัดนะคงไม่ใช่นะครับถ้าท่านอยากจะเจริญอย่างบางประเทศทุกประเทศเขามีหมดทุกรัฐบาลจะได้ไม่บิดเบี้ยวไม่ก้าวออกไปข้างนอกอันเนี้ยเริ่มมีความคิดประเด็จการเข้ามาละสเปะสปะยุทธศาสตร์ชาติใครเป็นคนใครเป็นคนเขียนก็นายกที่ทำนั่นนายกเนี่ยหมายถึงประยุทธ์ใช่ไหมไม่รู้แกพูดมีปัญญาเขียนได้ขนาดนั้นเหรอไอ้ที่เขียนที่มาพูดนี่ประยุทธ์เขียนเองทั้งหมดหรือเปล่าไม่มีทางอยู่แล้วไม่พูดให้มันตรงไปตรงมาเลยดิพูดแล้วอย่าโกหกไปในตัวสิผมนี่ไม่ชอบคนโกหกแล้วคุณจำนงนะผมนี่โคตรเกลียดเลยเกลียดที่สุดโคตรละเลยพูดไปว่าพูดไปปั๊บโกหกตัวเองไปบ้างใครวันนี้ไม่ได้ว่าให้คุณนะแต่ว่าคุณพยายามพูดว่าคุณเนี่ยจริงเป็นคนเขียนเองมันไม่ใช่ระดมกันมาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคนหนึ่งอายุ93แล้วคุณสมพรเทพสิทธาเนี่ยมาก็ไม่ไหวแล้วจูงมาจูงมาหรือเปล่าเอ้าใครจะเขียนไม่เขียนไม่รู้ว่าสรุปแล้วคนเขียนแล้วก็นายกก็เป็นคนทำด้วยนะฉะนั้นใครที่จะมาเป็นนายกต้องเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขียนเหมือนดูดีและต้องทำตามยุทธศาสตร์ชาติถึงมีแต่คนที่อยากจะเป็นนายกแต่ไม่อยากทำยุทธศาสตร์ชาติคือว่าอยากเป็นนายกแต่ไม่อยากทำยุทธศาสตร์ชาติยังไม่รู้ตัวเองว่ายุทธศาสตร์ชาติดีหรือไม่ดีทำไมเขาถึงไม่อยากทำคือพูดไว้ว่าถ้ามีนายกรัฐมนตรีถ้าไม่ใช่ประยุทธ์ถ้าเขาไม่ทำตามยุทธศาสตร์ชาตินี่จะมีไว้ทำไมประเทศแล้วโดยมีนายกอย่างนั้นได้ยังไงทำไมถามเองตอบเองทำนองนั้นแหละเพราะมีการตีกรอบว่านายกจะต้องทำอะไรบ้างมาถึงยุทธศาสตร์ของแกวันนี้ต่างประเทศยอมรับยุทธศาสตร์ชาติตามประเทศไหนไม่รู้ประเทศไหนบ้างวะประเทศไทยยังไม่รับเลยขนาดประเทศไทยกูยังไม่เอาเลยโทษนะประชาบ้านให้ผมพูดนะผมก็ไม่อยากพูดคำหนักหรอกคือว่าภายในประเทศเอาให้อยู่ก่อนไปแอบอ้างต่างประเทศยิ่งเลอะเทอะเลยนะเนี่ยเลอะเทอะเลยเลอะเทอะไปเลยนะถึงขั้นเลอะเทอะบ้าไปเลยวันนี้ต่างประเทศยอมรับยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้ทำตามแบบใครคิดขึ้นเองเหรอป้าฉลาดแท้น่าจะได้โนเบิลไพรส์ต้องเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีความมั่นคงและยั่งยืน20ปีอ๋อ20ปีเดี๋ยวนี้ประยุทธ์63ก็83ก็83ขอให้อยู่ให้มันถึงก็แล้วกันนะมัดสุดท้ายบอกว่าใครที่อยากทำให้มาพูดแข่งกับผมโอ้นี่ไงสมัครด่วนสมัครด่วนท่านผู้ชมครับสมัครด่วนใครอะไรนะใครอยากทำให้มาพูดแข่งกับผมก็คงอยากจะทำตามยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่ทำยุทธศาสตร์ชาติก็ให้มาดีเบตกับแกกระทั่งโอ้นะดีเบตมันรู้เรื่องไหมล่ะรู้เรื่องไหมล่ะตุ้มตุ้มป่ะคำว่าอนาคตนี่กระทบใครหรือไม่หรือไม่เนี่ยชอบตั้งกันว่าชื่ออนาคตอนาคตไม่รู้แซวไปที่ไหนนะแซวไปนั่นแหละก็รู้อยู่แล้วแต่เยอะเหลือเกินให้เขาพูดแบบผมเนี่ยเนี่ย
พูดได้ไหมสรุปความอย่างนั้นคือเราไม่อยากพูดฝ่ายเดียวไงคือเราจะเอาแก่นแท้ของคุณประยุทธ์เนี่ยพูดว่ายังไงด้วยเพื่อความเป็นธรรมของท่านครับเพราะท่านก็ไม่ได้มาอยู่ในการของเราซึ่งท่านเองก็อยู่เมืองทองเนี่ยท่านก็พูดคนเดียวคนที่ท่านกล่าวหาเนี่ยไม่ได้มาอยู่ต่อหน้าท่านเลยนะถือว่าไม่แฟร์นะไม่แฟร์เราแฟร์กว่านะครับก็ถึงประกาศรับวันนี้ไงสมัครด่วนเลยได้ยินข่าวว่าคุณธนาธรของพรรคอนาคตใหม่ก็บอกว่าลักษณะว่าเอาอย่างนี้เอาเวลาไปทำนโยบายแข่งกันดีไหมท่านก็ชิ่งไปแล้วนะในทำตัวเป็นผู้ใหญ่กว่าประยุทธ์ละใช่ไม่มาเกลือกลั้วครับบ่บ่บ่ก็หมามซีเรียปากตัวในบ้านผมนะบ่บ่ก็หมาขันบ่ก็หมาเรียปากนี่ในบ้านผมเนี่ยบ่ก็หมาเรียปากบ่ก็หมาเรียปากบ่ก็หมาเรียปากครับมันติดอ่างถ้าไปพูดถึงอนาคตแต่ปรากฏว่าเด็กเขาไม่ยอมพูดด้วยเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเขากลัวแต่อย่างที่ท่านพูดอ่ะมันสมศักดิ์ศรีหรือไม่ที่จะไปพูดคนประเภทอย่างนี้อะไรตรงเนี้ยโอ้เป็นเรื่องที่น่าอายนะมาพูดสิใครจะทำอนาคตให้มาพูดแข่งกันคือโดยความเป็นจริงแล้วระบอบประชาธิปไตยนี่การดีเบตเรียกว่าการเสนอความคิดเห็นผ่านสื่อเนี่ยครับทางอเมริกาเขาก็ทำนะอ่ะเป็นสิ่งที่ดีผมเห็นด้วยเลยนะการแข่งขันเป็นประธานาธิบดีเดโมแครตกับริพับลิกันเนี่ยเขาก็ใช้เวทีในการพูดเลยนะกี่ครั้งนะครับถ้าคุณประยุทธ์พูดอย่างนี้เนี่ยผมชักจะเห็นด้วยกับท่านนะอ้าวผมเห็นด้วยกับคุณประยุทธ์นะครับผมอยากให้มีการพูดจาในประเด็นที่สำคัญเลยเอาเรื่องอนาคตนี่นะคุณประยุทธ์แท้นะถ้าในอนาคตมีคนเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีครับพรรคพลังประชารัฐเสนอแน่นอนไม่เสนอมาปาดคอผมเนี่ยก็พรรคของคุณนั่นแหละจะทำเป็นเฉยๆที่ไหนแล้วมาปาดคอหอย คือมันปาดจริงๆก็ไปปาดคอหอยนู่นคือผมว่างี้เลยวันนี้พลเอกประยุทธ์ประกาศเลยว่าจะอยู่พรรคไหนจะอยู่พลังประชารัฐจะอยู่เป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์หรือจะไปอยู่พรรคไหนชัดไปเลยแล้วก็คือเชิญพรรคอื่นมาดีเบตมันต้องกล้าหน่อยประยุทธ์พญาบ้านผมว่าขุนพลกล้าคล้องเมืองจังเฮืองฮุงเนี่ยอ๋อแปลว่าขุนพลเนี่ยกล้าคล้องเมืองเนี่ยจะรุ่งเรืองเนี่ยเขาเอาคนกล้าไงอ๋อขุนพลกล้าคล้องเมืองจังเฮืองฮุงครับขุนขี่ย่านแปลงบ้านบ่เฮืองคุณกี้กลัวกี้กลัวนี่แปลงบ้านไม่รุ่งเรืองไงแปลงบ้านเมืองไม่ได้โหลโทรศัพท์ไปหาประยุทธ์ประยุทธ์ไปบอกลูกน้องดูพญาภาษิตในพญาอดีศรหน่อยครับเอาไปอ่านหน่อยเรียบร้อยเองขุนพ่นกล้าข้องเมืองจังเฮืองฮุงขุนขี่ย่านแปลงบ้านบ่เฮืองให้มันเข้าใจนะกล้าหน่อยสิเว้ยอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งเนี่ยมาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างงี้มั้ยผมมองหัวเป็นประกันครับถ้าสมมุติว่าใครไปท้าพูดกับประยุทธ์ครับจะอนาคตหรือเพื่อไทยหรือนะพลเอกประยุทธ์กล้าออกมาดีเบตไหมคุณผมเอาหัวร้อยบาทเดียวพักเกลียนคุณสมบัติครับก็ยินดีจะโต้นะฮะแต่ว่าถ้าใครแพ้ให้ยึดบัญชีธนาคารธนาคารไปอย่างนั้นเลยนะคุณสมบัติท่านก็แต่งตูนจูนสลัดไปที่กกต.เลยนะกกต.ไม่ให้เข้าครับก็เป็นความเห็นของกกต.นะอยากมาถามชื่อว่าพรรคเกลียนเนี่ยทำไมจดไม่ได้แล้วก็จะกลับแค่นั้นเองเพราะแค่เครื่องแบบเลยนะคือทุกคนต้องใส่สูตรผูกไทยต่างๆทั้งที่ประเทศนี้ก็ร้อนชิบหายอยู่แล้วนี่เราก็พยายามทำให้นะเขาก็แต่งตัวอย่างนั้นไปไม่ต้อนรับเขาก็แล้วแต่คุณจะไปว่ากล่าวกันเองนี่มีคนตอบรับแล้วครับสมมติว่าพรรคเกลียนหรือว่านายกอไก่นายอดิศรเพียงเกตประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไปดีเบตกันต่อหน้าสาธารณะครับทีวีต่างๆเอาออกสื่อที่ท่านออกสื่อแล้วก็มีประเด็นอะไรนะครับมันมีความสุขนะครับมันเป็นเรื่องที่ว่าก้าวหน้านะนี่ได้ความรู้ด้วยผมยกย่องคุณประยุทธ์นะผมเห็นด้วยคุณประยุทธ์พูดแล้วอย่าลงได้อย่าพูดคนเดียวสิวะคุณนี่ปิดโอกาสประชาชนมา4ปีแล้วครับปิดโอกาสปิดทุกช่องปฏิวัติวันแรกๆเนี่ยเปิดไปช่องไหนเจอตัวพวกคุณน่ะครับเปิดอ้าวช่องนี้ก็เจอช่องนั้นเล็กเจอบดแปรมาเนี่ยคนจะหัวใจวายตายเขาเลยไปดูลาวสตาร์ต่างประเทศเลยไปดูต่างประเทศไปเลยเดี๋ยวนี้ถ้าคุณเปิดปล่อยโอกาสให้คนอื่นพูดพร้อมกับคุณนะครับจะได้รู้ว่าสวรรค์นรกมันมีจริงหรือเปล่าชอบไม่ชอบครับมีจริงหรือไม่คุณก็จะพูดว่านิดาโพลให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีมาอันดับหนึ่งก็ไม่มีปัญหาถ้าอดิศรหรือว่าใครต่อใครขึ้นดีเบตคุณนั่นนิดาโพลแต่ผมในช่องวันนะครับ
12% ให้คุณหนีให้คุณเป็นนายกอีก 88% ไม่ให้คุณเป็นนายกมันจะได้โต้กันไงก็ไม่มีปัญหาจะได้โต้ก็เจ็บใจนะเจ็บใจที่ท่านสนอเทียนทองพูดไหมครับที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้อง200อัพแล้วก็ยังไงนายกตู่เนี่ยเป็นนายกไม่ได้หรอกโอ้เก่งงอนเลยนะโอ้ของขึ้นเลยโอ้โหของขึ้นเลยคันปากเลยคำตอบอยู่ในเขาพูดอยู่พรรคเพื่อไทยแต่เขาไปคันปากอยู่ที่ทำเนียบทำเนียบเนี่ยก็ไปยึดเขามานั่นน่ะนั่งเฉยยังกับบ้านของมันเลยเออบ้านของคุณเลยตัวนั้นมีหมายเปล่าลูกมีหมายหรือเปล่าไอ้พวกนี้นะไปฟังแค่นี้ก็ทนไม่ได้ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับใครสมัครด่วนเลยนะครับผมเองเนี่ยผมว่าให้ผ่านผมให้ได้มันก่อนนะไม่ท่านสมัครไปก่อนดิผมสมัครอยู่แล้วไงผมขอสมัครคนนึงสมัครด้วยเอาประเด็นไหนก็ได้ไม่ต้องเป็นการก็ได้เอาคนละวันเอาประเด็นรัฐประหารกับประชาธิปไตยนะได้คุณพูดเรื่องไงเรื่องรัฐประหารดียังไงครับยึดอำนาจเป็นยังไงครับคุณพูดอะไรเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องประชาธิปไตยเสนอเลยไหมประเด็นน่ะครับประชาธิปไตยหรือรัฐประหารดีกว่าประชาธิปไตยหรือเผด็จการดีกว่าครับเอาละเอาประชาธิปไตยหรือเผด็จการเหมาะสมกับประเทศไทยเอาไหมเอาเอาไหมเอาไหมเอาไหมเจออดีตใครเห็นโอ้ยเจอผมก็พอแล้วไม่ต้องไปเจอจ่าตุลนรกผมเนี่ยเอาคนละประเด็นเลยว่าผมเอาเรื่องวิชั่นเลยว่าเรื่องอนาคตของประเทศเลยระหว่างพลเอกประยุทธ์คิดกับผมคิดดูแข่งกันได้เลยอ่านไม่ต้องเอาเรื่องไม่ต้องเอาเรื่องการเมืองอย่างอื่นนะมีเบอร์โทรประยุทธ์ไหมเนี่ยติดต่อหน่อยคนไหนรู้จักเบอร์โทรประยุทธ์บอกมาหน่อยจะได้ให้น้องนักติดต่อไปเลยแล้วเอายุทธศาสตร์ท่านเก่งเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีท่านเก่งเรื่องพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ20ปีท่านกลางออกมาเลยผมจะไปพูดยุทธศาสตร์ชาติตามพระราชบัญญัติท่านนี่แหละยุทธศาสตร์ชาติของท่านเนี่ยมันเกิดในยุคไหนก็ยุคของคุณนั่นแหละครับคุณมาจากไหนคุณมาจากการยึดอำนาจแล้วใครให้คุณไปทำวะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพูดนะครับผู้ใดให้มึงไปเฮ็ดวะข้าบ้านผมนะเขาก็บอกแล้วเขาคิดเองแล้วคิดเองแล้วคุณมีอำนาจอะไรประชาชนไม่ได้มอบเนี่ยเฮ้ยยังไม่พอต่างประเทศยอมรับประเทศไหนวะอ้าวประเทศใดแล้วบอกอีกว่าโอ้ยกูมันผังนายตายไปเลยเนาะเมื่อปึกตายมาเนี่ยประเทศใดเดี๋ยวนี้ยุทธศาสตร์นี้ไม่ได้ทำแบบใครตามแบบใครด้วยแบบคสช.ครับเอาละมันขำขันจนได้นะมีนายกเป็นตัวตลกอย่างนี้มันขำขันเหมือนกันนะไปท้าลบท้าตีท้าต่อยเลยนะยุทธศาสตร์ชาติมันเกิดจากเผด็จการทำผมเขียนไว้อย่างนี้ครับเผด็จการสร้างยุทธศาสตร์ชาติผูกขาดอนาคตกำหนดไว้ตีตราโซ่ตรวนประเทศไทยมีประชาธิปไตยเมื่อใดยกเลิกเอ่ยให้ชัดเจนเลยชัดเจนไหมวะคุณจะยกเลิกของผมเอ้าถ้ามีประชาธิปไตยในยุคเผด็จการก็เรื่องของคุณใครจะไปยกเลิกของคุณได้แล้วแต่เป็นประชาธิปไตยแล้วเจอกูแต่ก็บอกคุณเยอะของผมถามผมและประชาชนหรือยังคือก่อนมันบอกว่าเผด็จการสร้างยุทธศาสตร์ชาติอันนี้ก็ตอบแล้วก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่เอาอยู่แล้วทุกอย่างที่เป็นคำสั่งคสช.ครับทุกอย่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่อุปโลกว่าเป็นสภาประชาชนทำเราจะต้องมาดูกันใหม่หมดครับทำอย่างนี้เลอะเทอะท่านที่เคารพครับสภาเนี่ยต้องมีการตรวจสอบกันใช่สมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมเรียกคุณนะเป็นรัฐบาลอยู่2ปี8เดือนนะครับมีสสตั้งกระทู้ถาม 1,157 กระทู้ครับ 1,000 กว่ากระทู้ 1,157 อภิปรายไม่ไว้วางใจ4ครั้งครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็น2ปี9เดือนมีกระทู้อยู่352กระทู้แต่ไม่ไว้วางใจ5ครั้งมากกว่าเลยคสช.เป็น4ปีมีกระทู้87กระทู้โอ้โหไม่ไว้วางใจไม่มีไม่มีอ่ะไว้วางใจหมดว่ายังไงว่ายังไงมึงเฮ็ดยังอยู่สสนช.นี่เป็นฮาชิแตกยังกินเงินเดือนแสนกว่าบาทไม่ทำหน้าที่ตรวจสอบอะไรเลยครับตีนช้างเหยียบปากนกเพราะสสนช.ใครเป็นคนแต่งตั้งพวกเขาเขาเรียกว่าสภาอะไรก็ไม่รู้เลยครับผมเป็นกรรมการกองทุนสมาชิกรัฐสภาผมไม่ไปประชุมกับมันเลยครับเพราะผมไม่รู้จักคุณมายังไงมายึดสภาผมไปนี่เอ้าประชาชนอาจจะบางคนอาจจะงงว่ากระทู้มันคืออะไรกระทู้ก็คือคำถามคำถามก็ถามยังไงบ้างปกติกระทู้ไม่ใช่อำเภอนะ ไม่ใช่อำเภอกระทู้นะ อยู่จังหวัดอะไรกระทู้ภาคใต้นะอยู่จังหวัดอะไรตูม
กระทู้อยู่อำเภอกระทู้น่าจะอยู่ชุมพรด้วยอยู่พังงาหรือเออทางใต้ภูเก็ตนี่นะโทษนะครับถ้าทราบความมาหน่อยกระทู้ไม่ใช่อำเภอแต่เป็นคำถามที่ส.ส.ถามฝ่ายบริหารว่าท่านประธานสภาที่เคารพวันนี้ผมขอถามนายกรัฐมนตรีที่ไปพูดอยู่เมืองทองธานีนี่พูดโดยอารมณ์หรือว่าพูดด้วยเหตุผลพูดความจริงหรือไม่พูดความจริงเอาสาระอะไรมาเป็นเครื่องประกอบนี่คือคำถามประยุทธ์ก็จะตอบว่าที่ไปพูดวันนั้นผมพูดด้วยอารมณ์ผมแขวะใครผมไม่ชอบใครผมก็แขวะไปเรื่อยผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจผมพูดโดยประมาทนี่คือกระทู้กระทู้ในสังคมประชาธิปไตยเขาจะทำอย่างนี้แต่ว่าในสังคมเผด็จการไม่มีครับ4ปีมีกระทู้87ครั้งถามว่าน้อยมากสำหรับการบริหารราชการไม่ไว้วางใจไม่มีอยู่แล้วครับลงคะแนน 100% มีที่ไหนในโลกถ้าไว้วางใจคนไหนไม่ไว้วางใจก็โดนดิทีบอกสนช.ไปดิมาตรา44ไงผมเลยเสนอว่าประยุทธ์จันทร์โอชาน่าจะใช้มาตรา44ปลดนายกรัฐมนตรีออกซะนายกติปลดหัวหน้าคสช.ซะปลดไปเลยซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับมีคนเสนอให้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากหัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะทำมาเล่นนะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการฐานสูงสุดลาออกจากราชการทั้งที่ยังไม่เกษียณอายุราชการมาตั้งพรรคการเมืองนะครับตอนนี้ท่านรุกหนักเข้ามาแล้วรุ่นพี่จบล.ท่านเนี่ยว่าถ้าท่านอยู่ในตำแหน่งนี้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมแน่นอนไม่เป็นกลางแน่นอนออกไปเนี่ยก็เป็นเหตุเป็นผลนะครับถ้าอยากได้ประชาธิปไตยพลเอกประยุทธ์ต้องออกไปก่อนแล้วปล่อยให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกระบวนการของมันให้กกต.เขาดูแลอย่างเต็มที่นั่นแหละดิแต่ไม่ใช่วันสุดท้ายก็ยังคสช.คุมอยู่วันนี้เนี่ยนะครับการเลือกตั้งเนี่ยคสช.คุมตั้งแต่ยึดอำนาจจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่จะมีการเปลี่ยนทายรัฐบาลครับแล้วจะเอาความแฟร์มาจากไหนพลเอกชวลิตยงใจยุทธเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นนะครับนานท่านก็มาใช่ท่านมาพูดเนี่ยต้องรับฟังนะครับคุณต้องมาพูดใช้ชัดเจนว่าจากคุณเป็นกรรมการตอนนี้คุณจะลงมาเป็นผู้เล่นนะสมัยก่อนเป็นไลน์แมนขอเป็นกรรมการเป็นไลน์แมนทีนี้ท่านจะเป็นไลน์แมนทั้งเป็นผู้ตัดสินและเป็นผู้เล่นเองครับยังไม่พออีกขอเป็นผู้เขียนกติกาทั้งหมดด้วยก็เขียนมาแล้วกติกาเขียนมาแล้วไงบัตรใบเดียวในบ้าหรือไงคือตอนซีเรียให้คนแพ้ได้เป็นผู้แทนด้วยป้าแล้วประเทศนี้คือตอนเขียนกติกาเนี่ยผมขอแค่เป็นกรรมการครับผมขอแค่เป็นกรรมการนะครับผมจะเขียนกติกาทุกอย่างครบพอเขียนกติกาเสร็จเป็นกรรมการเสร็จวันนี้ผมขอเล่นด้วยนะครับครับอย่างนี้เขาเรียกอะไรฮะมีพญาบ้างไหม กินกลางตลาดกินกลางตลอดตัวเลยนะกินหัวตลอดหางกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวอันนี้เป็นภาษิตของไทยภาษิตไทยไทยครับของเฮ้านี่ของอีสานมันก็มีนะไอ้เรื่องกินไม่กินนี่กินหลายพุ่งแตกอยากกินหน่อยให้กินท่อโป้มืออยากกินหลายให้กินท่อก้อยกินท่อก้อยอยากกินหลายให้กินท่อก้อยอยากกินหน่อยให้กินท่อโป้มือหมายว่าอยากกินนานๆกินเยอะๆให้กินเท่าก้อยอ๋อค่อยๆถ้าอยากกินมุมมามเนี่ยให้กินเท่าโป้มือกินครั้งเดียวตายเลยไม่มีโอกาสแล้วอย่างนี้นะคุณนี่เป็นผดเด็กการกินโป้มือนะไม่ได้เอาใจชาวบ้านนะครับอยากกินหลายให้กินเท่าก้อยอยากกินหน่อยคือกินนิดเดียวอ่ะครับให้กินท่อโป้มือกินครั้งเดียวกินพออิ่มไม่กินท่อโป้มือกินครั้งเดียวไม่ได้กินอีกแล้วครั้งเดียวเลยมุมมามไงมันเป็นผดเด็กการไงประชาชนไม่เอามันก็กินไม่ได้กินไม่นึกถึงคนอื่นไม่กินมันนึกคนอื่นภาษิตมีครับภาษิตมีภาษิตมีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมว่าผดเด็กการสร้างยุทธศาสตร์ชาติผูกขาดอนาคตกำหนดไว้ตีตราโซ่ตวนประเทศไทยมีประชาธิปไตยเมื่อใดยกเลิกเอ่ย4ปีที่ครองเมืองคนจะอดตายอยู่แล้วกวีชาวบ้านกวีชาวบ้านชัดเจนชัดเจน4ปีที่ผ่านมานี่แหละใครจะไปโต้เถียงกับท่านเนี่ยมันต้องให้แฟร์ครับผมคิดว่าผมดูพฤติกรรมของท่านนะผมไม่ได้ว่านะผมเขียนกลอนอีกนะผมว่านายกถ้าจะบ้องครับฮะบ้องเลยเหรอมันบ้องมันเกินบ้านะอ๋อหรือไม่ก็ยังไม่บ้าหรือไม่ก็เกินบ้าไปแล้วนะบ้องนี่คือเขาเรียกว่าภาษาเหนือเขาเรียกอะไรนะคล้ายๆแบบเจ้าสลืมสลือก็ไม่ใช่อ่ะบ้องคืออะไรคุณนัทผมว่านายกถ้าจะบ้องถ้าประลองการพูดมันสุดขำผีเจาะปากอากาศ
อาการสำรากคำประยุทธ์จึงตกต่ำลงเพียงดินสรุปแล้วครับอาการบ้องท่านนี่ท้าทายเขาไปทั่วไงครับท้าทายพ่อผู้ได้ชาติตีวัดแต่มันอยู่แถวแถวท่าพระจันทร์เก่าผมนะยุ่งนะเนี่ยเดินไม่ได้ถึง2เมตรเลยนะเออเลือดกลบปากเลยท่าอย่างนี้เนี่ยแถวแถวท่าพระจันทร์เนี่ยผมสมัยก่อนผมอยู่ธรรมศาสตร์เนี่ยท้าทายถ้าเจอคนอย่างนี้มึงเลือดกลบปากดังเลยโอ้ยแกไม่ต้องห่วงเพราะแกท่าห่างๆแกไม่ได้ท่าในโต๊ะแกฉลาดไม่ผมอยากได้นายกที่มันเป็นคนคนดีหน่อยวะไม่ใช่คนบวมๆบ้องๆเนี่ยก็บอกอย่างนี้คือท่านตายเพราะปากท่านนั้นจำนงนะใช่เรื่องที่เรามาพูดกันทุกวันเนี่ยเกิดจากคุณประยุทธ์นะครับบางทีเราก็หาเรื่องจะมาจัดรายการลำบากเหมือนกันอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเจออีกแล้วไม่พ้นประยุทธ์สักทีไม่พูดสักอาทิตย์ไม่ได้เหรออ่าฮะมันไม่ได้เพราะมีเรื่องต้องพูดไงไม่ลองคุณไม่พูดนะมันสิตายป่ะมันจะดิ้นตายเลยเหรอมันจะขี้ไม่ออกหรือไงมันจะเยื่อไม่ออกหรือไงนายกรัฐมนตรีไม่พูดสักครั้งเนี่ยคืออย่างนี้ท่านสอนถ้าพูดมีสาระไม่มีใครว่าพูดในวิชั่นในวิธีคิดอย่างคนที่มีองค์ความรู้คนฟังแต่ด้วยการพูดด่ามั่งว่ามั่งตำหนิมั่งติติงมั่งอยากหยิบนิดหยิบหน่อยก็ใจมาพูดไอ้พูดอย่างนี้คนเขาไม่ฟังเขาบอกว่าปากเนี่ยคำพูดคนมันสะท้อนถึงอะไรไหมคำพูดของคนสะท้อนความคิดสะท้อนทัศนคติสะท้อนนิสัยใจคอแล้วอีกหลายๆอย่างเพราะคำพูดพลเอกประยุทธ์มันสะท้อนให้เห็นหลายๆอย่างนิสัยใจคอคนประเภทอย่างนี้สมควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ประชาชนเขามองออกเห็นไหมล่ะทัศนคติหรือความคิดของท่านก้าวไกลเหมือนที่ยุทธศาสตร์ชาติที่ท่านบอกว่าท่านทำเองกันเนี่ยหรือไม่มันก็สะท้อนผ่านคำพูดคำพูดนี่ท่านสมัครสุนทรเวชก็หลายๆคนบอกว่าเราเป็นนายเขาก่อนที่เราจะพูดเพราะไม่ยังไม่ออกจากปากถ้าออกจากปากเมื่อไหร่คำพูดเป็นนายปากเป็นนายกายเป็นเบากลายเป็นเบาครับคุณประยุทธ์นี่ผมขอเสนอนะครับเป็นยติด่วนเลยครับให้งดการพูดสักเดือนได้ไหมไม่ได้น้ำจะไม่ท่วมกรุงเทพนะเอากระอักเลยฮะน้ำจะไม่ท่วมกรุงเทพนะเป็นดินสูงขึ้นใช่ไหมไม่รู้บ่าวจักอาทิตย์กลับไปไม่ต้องพูดจาเลยผมไม่ให้สัมภาษณ์ คุณก็เคยไม่พูดนี่คุณให้ไปถามสแตนดี้ไงแต่ที่ที่ตั้งอยู่นี่นะ อันนี้ความคิดคนบ้องหรือคนดีหรือคนบ้าเนี่ยผมว่านะถ้าเรื่องการเมืองให้ไปถามสแตนดี้แล้วถามหาสแตนดี้ตัวนี้ไปอยู่ไหนวะแล้วแกไม่ได้พูดเล่นเลยนะจริงจังจริงจังทำมาไอ้คนที่ทำตามนี่ก็บ้าไปด้วยนะเนี่ยเสียเงินเสียทองงบประมาณหลวงเนี่ยนะไปทำสแตนดี้เพื่ออะไรแล้วมีในรูปนะเขาเอาสแตนดี้ไปทิ้งถังขยะไงโอ้ยกูได้นายกบ้าบอลบวมๆหนึ่งมันตันผังในคือไม่อยากบอกว่าคือปัญหาพวกนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันเขาเรียกอะไรล่ะมันเป็นปัญหาที่การพูดที่ไม่ได้สร้างสรรค์ผมไม่มองการสร้างสรรค์ของการพูดของนายกรัฐมนตรีเลยนะคือคำพูดแต่ละคำออกมาเนี่ยมันเอาไปปฏิบัติยากแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นผลอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันไม่มีความเชื่อถืออยู่เลยผมพูดอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นไอ้การพูดยุทธศาสตร์ชาติพูดไหนๆก็พูดยุทธศาสตร์ชาติท่านพูดพยายามจะเน้นว่าก็นายกเป็นประธานไงเขาพยายามจะพูดเรื่องนี้ว่านายกเป็นประธานไงเพราะถ้าใครมาเป็นนายกคุณก็ไปเป็นประธานไงนี่พยายามจะบอกอย่างนั้นแต่นะครับประเด็นที่หนึ่งแกเป็นนายกขนาดนี้แล้วแกยังบอกแกยังอยากไปเป็นนายกเพื่อเป็นประธานต่อนี่ประเด็นหนึ่งละสองต่อให้พรรคอื่นมาเป็นประธานแต่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคือคนของท่านทั้งหมดครับผมถามว่าประธานเข้าไปอยู่เป็นประธานคณะยุทธศาสตร์ชาติมันสามารถแก้อะไรได้ไหมเมื่อกรรมการไม่เอาด้วยคือพูดดูดีแต่มันไม่ใช่วันนี้คนก็ต้องบอกว่าพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติเข้าไปหนึ่งต้องยกเลิกหรือแก้ไขอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปแก้อะไรไม่ได้จริงแก้กรรมการไม่ให้หมดถ้าจะแก้ไม่ได้จริงนะเราเป็นเราตายผมนี่ยกเลิกแน่นอนกฎหมายฉบับนี้ให้สภาผู้แทนราษฎรให้สภาผู้แทนราษฎรมาพิจารณาใหม่ว่ากันใหม่ทุกอย่างของคสช.นี่ไม่ผ่านสภาประชาชนถือว่าเลอะเทอะถือว่าไม่ใช่วิธีการออกกฎหมายของระบอบประชาธิปไตยนี่บางทีพูดนะท่านก็พูดแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้อีกเรื่องนึงนะคนทำผิดกฎหมายกับละเมิดสิทธิมนุษยชนต้องถูกจัดการใครทำผิดต้องยอมรับแล้วมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ารู้จักคนหนึ่งครับครับจำชื่อแม่งไม่ได้นามสกุลจันไรหรือจันอะไรก็ไม่รู้
ทั้งฉีกรัฐธรรมนูญทั้งละเมิดสิทธิ์คุกคามคนอื่นใครไม่เห็นด้วยกับมันแม่งจำหมดโคตรอะไรเนี่ยโคตรแล้วแล้วโคตรเลวผมไม่กล้าอ่านเลวไง โอ้ยผมไม่กล้าอ่านเลวพยายามอ่านพี่ตะโกนนะโคตรแล้วฮะ ผมว่าพ่อแม่มันคงไม่เคยสั่งสอนเรื่องดีชั่วจัดการเลยตู่ผมเรียกผมเห็นด้วยกับมึงวะก็เขาก็เสนอดีนะผมว่าคุณประยุทธ์บอกว่าคนทำผิดกฎหมายละเมิดสิทธิมนุษยชนต้องถูกจัดการใครทำผิดต้องยอมรับมีคนเสนอมาเอาคนฉีกรัฐธรรมนูญล่ะน้องนวลอย่างนี้ไปเนี่ยผมเห็นด้วยคุณนะรีบจัดการหน่อยชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคนทำกิจผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญคนแรกคือใครที่ฉีกอ่ะก็ไปถามบิ๊กถามตู่ที่รู้จักประยุทธ์หรือเปล่าจะไปรู้จักได้ไงหรอก็คุณไปฉีกรัฐธรรมนูญฉบับก่อนแล้วคุณก็ออกกฎหมายนิรโทษกรรมคุณมันผิดตั้งแต่ตอนฉีกเลยผิดนะครับผิดระยะที่จะออกนิรโทษกรรมนี่มันไม่ทันทีนะครับใช่คุณต้องผิดอยู่ในขณะที่ผิดนั่นก็คือผิดกว่าจะมีพระบรมราชโองการกว่าจะประกาศได้ราชกิจจานุเบกษาในช่วงนั้นผิดแล้วผิดแล้วเป็นกบฏแล้วไงใช่นี่ผมว่านิรโทษกรรมให้พวกนี้นะผมว่าศาลเนี่ยต่อไปศาลต้องวินิจฉัยตามหลักนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะถ้าอย่าคิดว่าเป็นรัฐาธิปัตย์ครับมันเป็นฎีกาตั้งแต่สมัยบูดพวพตาเนี่ยปีพวเนี่ยนักกฎหมายต้องยืนหยัดว่าการทำการรัฐประหารเป็นกบฏอย่างแน่นอนคุณจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาออกนี่ข้อสกัดไม่ตนเองได้ต้องเอาอย่างนั้นต้องสั่งสอนมันอย่างนั้นมันถึงจะไม่กล้าทำรัฐประหารกล้าหน่อยศาลก็กล้าหน่อยพูดถึงว่าการทำผิดกฎหมายต้องปฏิบัติตามหมายช่วยไปถามอีกคนหนึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับเรื่องนาฬิกาน่าจะลืมได้แล้วพูดเรื่องอื่นสิอะไรมาพูดผมพูดจะเรื่องนาฬิกาเอาพูดเรื่องอื่นบางทีมันเฮ้ยผมรำคาญก็ผมคืนในเพื่อนไปหมดแล้วคุณยังไม่เชื่อผมเหรอผมจะยั่วแทนมีคนถามจะเรื่องนาฬิกามีคนเอาไปสอนเขาบอกว่าแล้วนายกมีนาฬิกาอะไรหนึ่งเรือนครับแล้วนายขอนายกเนี่ยไปอะไรมาอีกสิบเรือนยี่สิบนี่สี่เรือนแล้วไปอีกคนออกมาให้อีก21เรือนรวมคนคนนั้นมีนาฬิกาเอ่อนาฬิกากี่เรือนเด็กตอบว่า25แล้วก็ถามต่อแล้วพลเอกประวิตรมีนาฬิกากี่เรือนวะศูนย์เรือนศูนย์เรือนทำไมถึงไม่มีทำไมถึงไม่มีอ๋อคืนเพื่อนไปแล้ว มันเป็นที่ปากเรื่องของผมเลยมันน่าจะพูดเรื่องอื่นได้แล้วพูดแต่เรื่องนาฬิกาลำคาญอ้าวพลเอกประยุทธ์ก็อย่าพูดเรื่องปฏิบัติตามกฎหมายดินี่ถือว่าเป็นชาวนะถือว่าเป็นชาวของคำถามคำตอบนะนี่เขาติดตามข่าวชาวนี่นะใช่คนคนที่ปฏิบัติตามแล้วเอาเรื่องจริงมาพูดในประยุทธ์นะอย่างยกตัวอย่างผมดูคลิปอันหนึ่งผมจำไม่ได้นะครับมะนาว3ลูกลูกละ5บาทลูกละ5บาทถามว่าข้อใดถูกข้อใดถูกนะมะนาว3ลูกมะนาว3ลูกลูกละ5บาทแล้วก็ข้อใดถูกก12บาทขอ14บาทข้อ15บาทปกติก็3ลูกลูกละ5บาทก็35มันก็15 15ผิด12บาทที่ถูกเพราะอะไรก็มันถูกไงนี่คือชาวนี่คือชาวนี่คือชาวเหมือนกันมะนาวอ่ะ3ลูกลูกละ5บาทครับข้อใดถูกมันถามแล้วนะข้อใดถูกนะข้อก12บาทครับข้อข14บาทข้อค15บาทปรากฏว่าคนตอบ15บาทเพราะ35 15อันนั้นตอบตามกฎหมายการคำนวณตามหลักการคำนวณแต่ความเป็นจริงข้อ12บาทเนี่ยมันถูกกว่าเพื่อนนะอย่างนี้แหละคุณประวิตรก็เลยบอกเขาก็ตอบนะเด็กมันรู้ข่าวเนี่ยมันจะมีได้ไงคำถามประเภทอย่างนี้ต้องมอบให้พลเอกประยุทธ์ท่านผู้ชมที่เคารพกับคำปากของแต่ละคนนี่มันไม่เหมือนกันครับเอาคุณอภิสิทธิ์ได้ไหมนานๆทีนะคำพูดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอภิสิทธิ์
ผมก็รู้จักเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีนะเสียงข้างน้อยนะเสียงข้างน้อยเสียงข้างน้อยนะผมพวกเราก็ชุมนุมกันนี่ผมก็โดนเรื่องพรก.เขาเหมือนกันนะมีข้อหาทุกวันนี้ก็เพราะมีจำแม่นเลยนะคนนี้นะคุณอภิสิทธิ์พูดเร็วๆนี้เนี่ยเร็วๆนี้ไม่ใช่เร็วๆนะเร็วๆนี้ท่านบอกว่าถ้าทหารไม่เข้ามายุ่งครับบรรดาพรรคการเมืองก็จะร่วมมือกันเพื่อหาทางแก้ปัญหาสำหรับประเทศในทางที่ดีที่สุดไม่ควรให้มีรัฐประหารเกิดขึ้นพูดตอนไหนเนี่ยก็ไม่รู้ก็พูดไปไวนี่แหละมั้งเอาแต่ก่อนไม่เห็นพูดเลยโอ้ยผมก็ไม่รู้จะว่าเอารูปหน่อยเอารูปหน่อยที่แต่ก่อนคุณไปทำอย่างเงี้ยในรูปเนี่ยไปเป่านกหวีดไปก่อกับสุเทพเลือกสุบรรณเนี่ยแล้วไปทำอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะที่พวกหัวนี่จนไปกวักมือเรียกทหารมาเนี่ยทำไมคุณไม่พูดตอนนั้นทำไมคุณไปให้ดึงแขนประธานสภาทำไมคุณไปโยนแฟ้มทำไมคุณทุ่มเก้าอี้ต่างๆเนี่ยทำไมไม่พูดแต่ตอนนี้มาพูดตอนนี้เนี่ยทำยังไงเนี่ยไม่ควรให้มีรัฐประหารเกิดขึ้นแต่คุณได้ช่วยอะไรในการผลักดันรัฐประหารบางที่ผ่านมาทั้งหมดต้นถึงจนถึงวันนี้เนี่ยไม่ต้นเหตุรัฐประหารเที่ยวนี้เนี่ยคุณมีสิทธิ์มีส่วนไหมเนี่ยนครมาฉีบออกมาแฉเป็นไงไม่ผมถามท่านผู้ชมเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะเนี่ยผมไม่เอ่ยชื่อพรรคนะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยกล้าหาญพูดได้ยังไงครับคำพูดเมื่อกี้เนี่ยกล้าพูดได้ไหมว่าไม่มีส่วนในการดึงทหารเข้ามาไม่รู้ประชาชนเชื่อไหมนี่ทำอะไรนามสกุลเทือกสุบรรณเนี่ยนี่คือพยายามจะบีบรัดพยายามจะต่อเนื่องถึงจะกดดันให้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับจนเขายุบสภาแล้วยุบสภาก็ยังไม่เสร็จก็ยังไปลุยเป่านกหวีดจนจะว่าอีปูด่าชิบหายไปวอดเลยจนมาจนปัจจุบันเนี่ยจนทหารปฏิวัติรัฐประหารคุณพัฒน์บอกว่าไฟไหม้มา4ปีเพิ่งร้อนอภิสิทธิ์เอ้าผมก็เลยเขียนว่าพูดไม่อายปากนี่ครับพูดไม่อายปากพูดไม่อายปากไม่กระดากว่ามุสาเป่านกหวีดกวักมือเรียกทหารมายังโอ้อวดวาจากล้าหลอกลวงอีกนี่ก็ซ้ำนี่แค่นี้แหละแหมคนเราเนี่ยมันไม่ดูภูมิหลังนะว่าเขาทำอะไรตอนนี้เขาจำได้หมดแล้วผมก็คิดว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยจะต่อสู้เป็นหัวหน้าพรรคก็เรื่องของคุณนะครับถ้าไม่ได้คุณอภิสิทธิ์ก็ไปได้คนโยนแฟ้มเนี่ยผมว่าดีนะแล้วก็ดีพรรคประชาธิปัตย์จะได้สิ้นสูญพันธุ์ซะทีครับถ้าไม่มีใครเป็นก็พลเอกประยุทธ์ก็ประยุทธ์เขาจะเป็นอยู่แล้ว เรื่องอะไรระวังตัวดีๆก็ละลิงต่อลิงซิ่งกันขึ้นไม้บักสิได้บักโกกหน้าโถลิงต่อลิงชิงกันขึ้นต้นไม้ไอตัวที่ได้คือไอบักโกกมาจากไหนก็ไม่รู้บักโกกตัวใหญ่ลิงบักโกกหน้าโถมานั่งโอ้บักโกกหน้าโถเลยคุณก็เล่นของคุณไปนะครับแต่ว่าเรื่องที่คุณจะมาบิดเบือนเนี่ยว่าแม่ถ้าไม่ควรให้มีรัฐประหารเกิดขึ้นนี่ครับผมว่ามันฟังขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปออกความเห็นสุดโต่งไปนะแต่ว่าประชาชนผมว่าจำได้ดีนะเพราะประชาชนอยู่ในปฏิบัติการของการเคลื่อนไหวของแต่ละครั้งได้รับความผลกระทบในการชัตดาวน์กรุงเทพมหานครในการปิดสถานที่ราชการครับจนมีคดีกบฏจนมีคดีอะไรต่างๆเยอะแยะที่เกิดขึ้นนี่นะ99ศพบาดเจ็บ 2,000 กว่าเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ต้องอธิบายมือเปื้อนเลือดเนี่ยเปื้อนหรือเปล่าคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีต้องอธิบายว่าทำไมคนตาย99ศพบาดเจ็บ 2,000 ในขณะที่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณชาลิศเพ็งดิษฐ์ออกมาพูดถ้าใครดูคลิปก็จะเห็นกันว่าเหตุเกิดยิง99ศพเกิดจากอะไรนี่คุณชาลิศบอกว่าชาลิศเผยชาลิศเผยผู้ที่สั่งการสังหารประชาชน99ศพเมื่อปี2553คือคุณอะไรเนี่ยอ่านเอานะครับในฐานะผอ.สลส.แล้วเนี่ยโดยความยินยอมของใครอ่านเอานะครับสั่งการรวม5ครั้งมีหลักฐานเป็นเอกสารสามารถเอาผิดได้ครั้งแรกอะไรเนี่ยมีผู้เสียชีวิต26ศพแต่ก็ไม่ยอมหยุดหรือแก้ไขเจตนาเล็งเห็นผลผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะเว้ยมึงจะมาฟ้องกูนะเจตนานี่มี2 อย่างนะก็เรียกประสงค์ต่อผลกับเล็งเห็นผลครับเล็งเห็นผลคือยิงลงไปแล้วรู้ว่าเป็นกระสุนจริงนะมีคนตายแน่นะฮะคือเล็งรู้ว่ายิงแล้วมีคนตายแน่นะนี่คือเล็งเห็นผลไม่ต้องประสงค์ไม่ต้องเจาะเลยทีเดียวหรอกนี่ดิสิ่งที่เรายกตัวอย่างในการพูดของแต่ละคนครับให้เปรียบเทียบกับการพูดของคุณประยุทธ์ตายไม่ตายดีไม่ดีมันอยู่ที่ปากเลย
ยิ่งช่วงที่จะหาเสียงเลือกตั้งนี่ครับคุณก็มาล็อกไม่ให้เขาหาเสียงถึงที่สุดก็ต้องหาเสียงต้องพูดจากันครับการพูดจาของแต่ละพรรคการเมืองของแต่ละหัวหน้าพรรคการเมืองประชาชนจะเชื่อถือหรือไม่เขาต้องดูภูมิหลังใช่คุณอภิสิทธิ์นี่บอกว่าถ้าไม่มีฐานปฏิวัติครับรัฐประหารไม่ควรเกิดขึ้นเขาเชื่อไหมเขาเชื่อไหมพรรคการเมืองจะตกลงกันได้เนี่ยเขาเชื่อไหมเขาเชื่อคุณพูดว่าพรรคการเมืองตกลงกันได้แล้วคุณให้ลูกน้องไปกระชากแขนประธานสภาทำไมครับคุณไปเป่านกหวีทำไมกลุ่มพวกคุณนะไปโยนเก้าอี้ทับยังไงทับตีนตัวเองหรือเปล่าไปบีบคอสสทำไมใครปิดถนนแจ้งวัฒนะวัตถุสงฆ์เพื่ออะไรไปกระชากอะไรต่างๆคุณพวกนี้มันตอบประชาชนถามแล้วคุณตอบได้คุณก็ได้รับเลือกตั้งอีกครับถ้าคุณตอบไม่ได้สอบตกสอสอไม่ใช่พ่อแม่เรานะครับไม่ใช่ญาติพี่น้องเรานะครับเลือกไปสอสอได้เงินเดือนนะครับคุณไม่เลือกก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคุณจะไม่เลือกใครจะทำโทษใครเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับครับอภิสิทธิ์อดิศรไม่ใช่ญาติพี่น้องคุณไม่ใช่พ่อคุณไม่ใช่แม่คุณครับจะเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้ประชาธิปัตย์ใช่ไม่เกี่ยวเลยอันนี้ผมไม่ใช่บุกระดมนะครับมายุยงโดยเฉพาะมันเองครับมันการเลือกตั้งนี่มันเป็นสิทธิ์ของคุณถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไม่เลือกถ้าชอบเลือกเลยไปชวนคนอื่นมาเลือกนะครับครับอย่าชอบคนเดียวนะคือสำคัญคุณต้องไปชวนคนอื่นมาเลือกตามที่คุณคิดด้วยนะครับวันนี้คนจะเลือกพี่น้องประชาชนเขาจะเลือกเนี่ยเขามีเหตุและมีผลโดยโลกของสื่อคุณจะปิดกั้นยังไงยากคนจะเลือกพรรคใดเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาจะเลือกแบบไหนเขาจะเลือกใครคุณจะพูดยังไงก็แล้วแต่อย่างกรณีพรรคพลังอะไรที่ว่าเนี่ยหรือแม้กระทั่งนโยบายรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยท่านที่สอนรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยท่านพยายามดูทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องการลอกจากพรรคใครและใครเดิมทั้งนั้นนะท่านลองไปดูดิลอกมาทั้งนั้นแต่ทำไม่เจริญก็คนไปอยู่นั้นก็คือสมคิดจตุศรีพิทักษ์เกิดจากไหนล่ะคุณสมคิดได้เป็นดาวฤกษ์ครับไม่ใช่ดาวฤกษ์เป็นดาวนพเคราะห์ที่เกิดขึ้นจากดาวฤกษ์ของทักษิณชินวัตรก็เอามาเป็นรัฐตีคลังไงได้เซ็นธนบัตรนะยังคุยโอ้โอ้อวดว่าผมได้เซ็นธนบัตรแล้วทักษิณยังไม่ได้เซ็นเลยนะผมได้อยู่นี่ผมรู้ผมไม่อยากเปิดเผยเอาความนี้มันก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายแล้วครับครับถ้าผมพูดไปวันเดียวหาว่าผมพูดแต่คนฝ่ายเดียวก็เกิดจากทักษิณผมก็อยากให้คุณสมคิดมาตั้งพรรคในแหละพลังประชาชาติได้ถูกต้องแล้วให้เป็นตัวตนของคุณซะบ้างครับอย่าเป็นอีแอบเอาเลยอย่าส่งอุตมะดิคุณเป็นหัวหน้าพรรคเองเลยสิสู้เลยสนับสนุนทหารไปเลยครับสนับสนุนประยุทธ์เพราะอย่างนี้ดีอย่างนี้เชียร์เต็มที่ไม่ชอบเพื่อไทยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ชอบประชาธิปัตย์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่ากันไปเลยครับให้มันชัดเจนดีสมคิดจตุศรีพิทักษ์ออกมาจากล่มได้แล้วพูดถึงคุณสมคิดครับมาดูภาพนี่หน่อยดิว่าแม่ไก่ฟักก้อนหินเอากล้องจำหน่อยแม่ไก่ฟักก้อนหินจากหนังสือพิมพ์มติชนเหรอจากหนังสือพิมพ์มติชนไอเดียดีมากไอเดียดีมากเพราะว่าสมคิดหวังแก้การบินไทยขาดทุนภายใน2ปียกตัวอย่างยกรูปใกล้ๆให้มันเห็นใหญ่ๆหน่อยนี่ไงไก่ใส่แว่นนะครับ2ปีการบินไทยไม่ขาดทุนก้อนหนึ่งก็แรกอีกก้อนหนึ่งปีหน้าคนจนหมดประเทศนี่คำพูดของพลเอกของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ผมก็วิจารณ์กันมาหลายครั้งแล้วเรื่องการบินไทยนี่ไม่เฉพาะการบินไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยขสมกเนี่ยขาดทุนเป็นอาชีพอยู่แล้วครับเราจะไปลงทุนซื้อสายไอ้เรือบินใหม่ให้ต่างๆมันก็ขัดต่อสายตาประชาชนนะครับคุณต้องปรับปรุงการบินไทยโดยปรับปรุงว่าอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านไม่เห็นด้วยก็เหมือนฟักหินนั่นแหละมันจะเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงอ่ะมันยังไงก็ฟักไม่ได้ฟักไม่ได้อยู่แล้วมันช่วยไม่ได้อยู่แล้วโกหกแล้วผมถามว่าการบินเนี่ยผมบินไลออนแอร์เนี่ยทุกคนผมเอ่ยชื่อเลยที่โลคอสถูกที่สุดถ้าจองเป็นเดือนนี่2 3 400ก็ไปถึงขอนแก่นแล้วใช่ของคุณนี่โอ้ต้องเป็นคาดเข็มขัดต้องอย่างนี้ต้องช่วยอะไรอย่างนี้แต่งตัวสวยๆหรูพิมพ์บัตรตัวแข็งอะไรนี่บัตรโดยสารโอ้เป็นพิธีการเยอะแยะไทยไลออนแอร์หรือแอร์เอเชียเนี่ยเขาไม่เห็นเป็นอะไรเลยเอากระดาษอะไรก็ได้หรือว่าเอาในมือถือไปโชว์ว่านี่เนี่ยจองแล้วนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเขาอยู่ได้กำไรการบินไทยขาดทุนทุกวันเนี่ยผมก็ไม่อยากพูดมากว่าผมมีอะไรอยู่การบินไทยนะ
เดี๋ยวคนการบินไทยเห็นหน้าผมจะว่าผมเดี๋ยวจะว่าเอาผมอะไรก็มีเบรกๆอยู่นะพูดไปมาเดี๋ยวจะหาว่าอดิศรไปหมองรอบก็ไม่ได้แต่ว่าความจริงนี่คุณฟักไข่ในหินมันแก้ไม่ได้หรอกจริงๆฟักไข่ในไม่ใช่ฟักไข่ในฟักหินเป็นไข่แม่ไก่ฟักแม่ไก่ฟักก้อนหินครับอะไรอีกมันไม่ใช่ไข่อีกอันคือคำกล่าวของนายสมคิดพูดเหมือนตอนมาเป็นรองนายกมั้งบอกว่าปีหน้าคนจนหมดประเทศมันก็ตายหมดก็แต่หมดสิเออคนก็พูดเหมือนกันที่มันหมดประเทศมันจะตายหมดคุณสมคิดนี่เป็นดาวเลิกไม่ได้หรอกโทษนะโทษน้องนะเขาเรียนธรรมศาสตร์รุ่นหลังผมผมเข้า13เขาเข้า16นะครับ2516ผมเข้า2513นะเขาอยู่เศรษฐศาสตร์นั่งอยู่3แยกปากหมาผมก็รู้รู้จักกันอยู่เอ้าคุณก็ไม่ศรัทธาเผด็จการคุณไปเถอะครับคุณไปยกย่องว่าพลังประชารัฐหรือว่าทหารจะต้องอยู่อีก20ปีคุณก็ทำไปเถอะดูการเลือกตั้งเธอสมคิดว่าคุณเป็นดาวเลิกด้วยดาวนพเคราะห์แต่ก่อนเป็นดาวนพเคราะห์หมุนรอบประชาธิปไตยมันมีคุณค่านะครับเป็นดาวนพเคราะห์ไปหมุนรอบดาวเลิกซึ่งเป็นเผด็จการมันไร้ราคาเลยนะไร้ราคาเลยครับคุณเล็กเขาบอกว่าอย่าว่าหลายเด้ออาจารย์ครับเดี๋ยวโดนเด้อฮ่าโดนอะไรล่ะครับโดนไข่ในหินและการตรงไปตรงมาก็ออกความเห็นนะครับคนไหนฟังไม่ได้ก็ต้องทนเอาหมายความว่าอย่ามาจับผิดเล็กๆน้อยๆในสังคมที่มันหาเวทีแสดงออกไม่ได้นี่นะครับเราพูดแค่นี้ก็อย่าไปตื่นเต้นเพราะว่าเราพูดแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกเราไม่มีปืนไม่มีอะไรส่วนเราก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณมีอำนาจวาสนาในคุณพูดให้มันดีๆหน่อยนะพูดให้มันเป็นคุณต่อประเทศหน่อยพูดอะไรเอาแต่ได้พูดอะไรก็มีอารมณ์ขุนฉุนเฉียวต่างๆนานานี่ครับใครไปทำอะไรคุณก็ว่าไปหมดเลยมันไม่ดีปากบอกว่าผมฟังนี่แหละคุณจะไม่ได้อำนาจต่อไปเพราะว่าสิ่งที่คุณทำไงครับนี่ผมแน่ให้แล้วเนี่ยผมบอกว่าให้เลิกงดสัมภาษณ์หนึ่งเดือนเอาไหมเอาได้ไงหรอเอ้ามันจะดีสำหรับคุณประยุทธ์ก็ให้คุณประวิตรพูดดิครับหรือไม่ให้คุณสมคิดพูดดิแตกเลยหรือว่าให้คุณกรอบศักดิ์อะไรที่จะเป็นโฆษกพรรคคุณรับดีประจำสำนักนายกเอามาพูดดิโอ้แกก็สร้างตัวละครขึ้นมาหน่อยแกก็งอนไปพักๆเหมือนกันอย่าไปผูกขาดว่าวันนี้ต้องประยุทธ์สุกนี้ต้องเป็นประยุทธ์ครับเพราะว่านักศึกษามาเลยเชียงใหม่ก็ออกมาแล้วว่าเขาไม่เคยดูเลยที่คุณประยุทธ์พูดนี่50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วพูดไปทำไมเสียค่าไฟเสียค่าไฟที่การถ่ายทอดต่างๆนะพวกผมนี่ประหยัดไฟอยู่แล้ววันที่คุณประยุทธ์พูดเดี๋ยวนี้ผมมีทางออกอีกทางหนึ่งนะนอกจากดูราวไปดูเฟซบุ๊กไลฟ์สดของคุณพายัคปั้นเกตดร.พายัคปั้นเกตแห่งสิงห์บุรีแข่งกับประยุทธ์ค่ายบางระจันพอประยุทธ์พูดตุ้มพายัคปั้นเกตเฟซบุ๊กไลฟ์เลยนี่ดิบางครั้งก็ไปดูพลตำรวจตีเสรีเตมียเวทไปท่านก็วันศุกร์อันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้กันเลยหาช่องทางให้กันดูก็ไปดูเรื่องอื่นไปไปดูเรื่องอื่นไปอันนี้ก็ไม่ได้ว่าให้กันนะครับ เราก็พูดกันไปตรงไปตรงมานี่เราจะโกรธกันเพราะว่าท่านก็เหมารอบท่านเอาเปรียบพวกประชาชนเนี่ยเยอะอยู่แล้วประชาชนจะหายใจทีท่านก็ว่ามีความผิดนี่คุณวิทยาเนี่ยวังดีวังวงดีเนี่ยบอกว่าไม่เคยดูประยุทธ์แม้แต่นาทีเดียวโอ้ท่านงี้ถ้าประยุทธ์รู้นี่ประยุทธ์เอาตายนะเอาตายนะเอาตายนะอย่าไปพูดให้ประยุทธ์เห็นนะอย่าไปพูดเห็นนะต้องบอกว่าคุณประยุทธ์พูดดีไปไหนมีไมลอยเห็นไหมโอ้โหเท่ทำไมไม่ร้องเพลงบ้างวะเหมือนคาราโอเกะผมแน่ให้นะครับให้ไมลอยเนี่ยดูฐานด้วยนะครับดูไอ้ฐานมันหมดหรือเปล่าเอาไว้สำรองอีกสักสามอันเปิดเสียงดังๆครับผมต้องบอกว่าแล้วผ้าขม้าผูกจนถึงคอเลยนะให้มันหายใจไม่ออกเลยให้มันคืนหน่อยดิบางทีอ่ะคือผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการหรือทหารอื่นๆก็เลียเข้าไปเลยครับครับเพื่อได้เป็นตำแหน่งหน้าที่ต่างๆครับถ้าฝ่ายประชาธิปไตยกลับคืนมานะผมจะเช็คบินพวกนี้นะแน่นอนเช็คบินไอ้พวกที่ไม่คงเส้นคงวากับประชาชนวันนี้ต้องจดชื่อกันแล้วไปคงเส้นคงวากับเผด็จการเนี่ยต้องจดชื่อกันแล้วคนประเภทอย่างนี้เนี่ยนะผมว่าฝ่ายประชาธิปไตยต้องเริ่มจดชื่อตั้งแต่วันนี้เพราะมันเห็นชัดแล้ววันนี้คุณเลียทหารเลียรัฐประหารหรือจะเอาประชาธิปไตยครับต้องให้ชัดนะครับถ้ายุคประชาธิปไตยเอาคนประเภทอย่างนี้ก็อยู่เฉลี่ยเหมือนเดิมนะครับและประเทศไทยไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้ต้องเอาคนที่มีหลักการและยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นในการให้เป็นห่วงโซ่
ให้เป็นกลไกของรัฐในการบริหารประเทศต่อไปรายการตรงไปตรงมาสรุปแล้วก็คือรายการของเราเนี่ยต้องการให้ประเทศปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยจริงๆครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนี่นะต้องเดินโดยระบอบประชาธิปไตยต้องถามความเห็นประชาชนครับยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยต้องถามให้สภาประชาชนมาทำเพราะมันมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติอยู่แล้วมันมีสภาพัฒน์อยู่แล้วมันมีอะไรดีๆแล้วทำไมคุณมาโผล่นี่มาเดี๋ยวนี้จะตั้งส่วนราชการนะมี41ดูแลนะครับมี41มาดูแลสำนักงานยุทธศาสตร์ชาตินี่นะครับจะให้เป็นระบบราชการเลยนะเพราะข้าราชการเนี่ยโทษด้วยความเคารพครับจำเป็นต้องมีแต่จะให้นำประเทศไม่ได้มันได้ยังไงเราเป็นพรรคข้าราชการนี่นำไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้เราถูกปกครองโดยบรรดาข้าราชการครับประยุทธ์นี่คือข้าราชการรัฐราชการเนี่ยมันไปไม่ได้ไม่รู้จากความรู้สึกของประชาชนนี่ที่พูดกันตรงๆครับรัฐมนตรีคมนาคมก็มาจากเลขาสภาพัฒน์เด็กอีสานบ้านผมนี่แหละครับเดี๋ยวนี้ใส่รองเท้าไม่ได้นี่เป็นรัฐมนตรีคมนาคมนี่อ๋อใส่ไม่ได้จริงนะทำไมอ่ะตีนบวมอ๋อตีนบวมพวกนี้เดินมากว่าถ้าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีสิทธิ์ละครับไม่เป็นปีศาจมาเป็นคนสวนเขายังไม่เอาเลยพวกนี้พอได้เป็นรัฐมนตรีในสมัยประเด็จการแต่งตั้งหาซื้อรองเท้าทั้งกรุงเทพไม่มีต้องสั่งตัดเองเอาทำไมล่ะตีนผมบวมใส่ไม่ได้อันคู่เก่านี่นะถ้าให้ผมยืนเฉยผมทุยเลยแต่ผมแมวคืออย่าไปหลงไปรับใช้พวกผดเด็กการมากมันจะเหลิงครับทนเอาหน่อยครับทนเอาหน่อยไม่ได้เป็นมันไม่ตายหรอกไม่ได้ตายรัฐมนตรีเราเคยเป็นมาแล้วสสเราเคยเป็นมาแล้ว บางคนอยากวิ่งเป็นสวสว250คนนี่เพราะประยุทธ์มีอำนาจนี่ระวังเถอะระวังเถิดผมได้ยินข่าวว่าคุณประยุทธ์ไม่มีอำนาจ250คนหรอกครับเหนือกระดาษยังมีซาลาเปาครับเหนือกระดาษยังมีซาลาเปาเชื่อผมเถอะเหนือซาลาเปายังมีแมงวันจะไปคิดว่าสว250คนมาเป็นฐานในการเลือกตัวเป็นนายกจำผมไว้เหนือกระดาษยังมีซาลาเปาเชื่อเธอดร.สุทินคันแสงมักจะพูดอยู่เสมอสเตียนกินตองตองกินสองคู่ซาลาเปาซาลาเปามันอยู่เหนือกระดาษเลยนะกระดาษเหนือกระดาษย่อมมีซาลาเปาจริงไม่จริงท่านผู้ชมไม่มีอะไรแน่นอนหรอกสิ่งที่แน่นอนคือไม่แน่นอนไงความแน่นอนคือความไม่แน่นอนไม่แน่นอนครับความตายนี่แขนข้อสุบาทยางมันก็แขนอ่อนต้อนตามสนยุสุย่ำครับความตายมันก็คือความไม่แน่นอนนั่นแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคุณประยุทธ์ครับได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศเชื่อผมเถอะคุณไปศึกษาผมพยายามพูดอยู่เสมอว่าไปศึกษาบรรพบุรุษเผด็จการคุณซีครับว่าตายดีหรือว่าหมดอำนาจแล้วอยู่ดีหรือตายดีอยู่ดีไหมครับคุณก็พยายามเรียนแบบคนที่เป็นเผด็จการมากกว่าคุณนี่ที่มันนุ่มนวลมากกว่าคุณมีนะสลิดเนี่ยเขาก็พูดเด็ดขาดครับถนอมก็พูดตอนหลังๆไม่พูดมากเหมือนคุณนะครับบ้านอะไรบ้านอะไรหลายๆเสาเนี่ยก็พูดน้อยครับนะและคนที่พูดมากคำน้อยกับพูดน้อยทำไมต่างกันพูดที่ตบัดสัตว์ตัวเองเนี่ยคุณสุจินดาคาประยูนเห็นไหมบอกว่าจะไม่เป็นนายกก็เป็นแบบที่คุณประยุทธ์พูดเองมันไม่ค่อยอยู่ถ้อยคำเท่าไหร่เนี่ยก็ระวังว่าบรรพบุรุษของคุณเนี่ยอยู่กันยังไงไปกินกาแฟอยู่แถวสุขุมวิทหลังจากไม่มีอำนาจแล้วเขาเอาค้อนเคลี้ยงดึกเอาบ้านผมว่ากระจกแตกเลยร้านกาแฟนั่นนะครับโอ้อยู่ยังไงแล้วก็สลิดธนรัตน์ตายไปแล้วนี่มีเงินเกือบ 2,000 ล้านครับสุดท้ายก็ถนอมกิตติขจรยึดจอมพลสลิดยึดลูกน้องยึดยึดลูกพี่นะถนอมก็โดนอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ยึดนะครับผมจะต้องเปิดหรือผมว่าพวกคุณรวยกันมายังไงวะผมอยากให้คนมีทรัพย์สินเงินทองนะจะต้องมาโดยสุจริตใช่ผมอยากถามว่าคุณตั้งแต่เป็นร้อยตรีเนี่ยจนถึงพลเอกเนี่ยเอาเงินฝากตู้เย็นไว้ครับไม่ต้องใช้เลยใส่ตู้เย็นไว้ครับคุณจะมีกี่ล้านวะเดี๋ยวได้ยินข่าวว่าขาย600ล้านที่ดินเนี่ยก็ต้องตรวจเหมือนกันนะว่าความจริงราคาจริงๆได้ขายบุคคลโดยทั่วไปเขาซื้อกันราคาสักเท่าไหร่ผมจะถามว่า CP ซื้อจริงป่ะCP เนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะ CPT ผมไม่ได้ว่า CP ไงนะ CPT Communist Party of Thailand อย่ามาฟ้องผมนะเว้ยกูเป็นนักกฎหมายเหมือนกันนะลืมว่าตัวเองเรียนกฎหมายนะลืมไปแล้วลืมไปแล้ว
ผมก็เป็นทนายความแต่ในนี้มีหน้าที่ไกลเกลี่ยครับกินข้วมกินขี้หมาดีกว่าไปหาทนายทุกคนแล้วมาถามผมถูกหรือเปล่าเอ้าอย่างนี้ก็แย่สิครับคนอื่นนะเนี่ยบ้านเมืองใดนี่นะเขาบอกว่าถ้ามีศาลแล้วน่าจะเป็นจังหวัดครับผู้เขียวก็อยากเป็นจังหวัดชุมแพก็อยากเป็นจังหวัดต่างคนต่างอ้างว่าต่างว่ามีศาลผมนี่คันเลยนะความจริงมันศาลจังหวัดเป็นชื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดเขาบอกว่ามีเรือนจำแล้ว อะไรพร้อมหมดแล้วน่าจะเป็นจังหวัดได้ตามมหาไทยบอกผมบอกไม่ได้ผมมองอีกมุมนึงนะจังหวัดใดที่มีศาลมีเรือนจำไม่น่าอยู่แสดงว่าจังหวัดนั้นมีปัญหามีความปลอดภัยอาชญากรรมเยอะมากจึงต้องพยายามตั้งศาลขึ้นมาเพราะมันสิ่งที่เราเรียนมาสิ่งที่มันมีความสงบปลอดภัยคือต้องไม่มีศาลครับต้องไม่มีกฎหมายใช่ไม่มีผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองนายกรัฐมนตรีท่านใดเป็นนายกเนี่ยผู้ที่เป็นประชาชนไม่รู้ว่าถูกปกครองนั่นแหละคือความสำเร็จครับต่างคนต่างอยู่แก้ปัญหาเหมือนแมลงพูดตอมดอกไม้พระพุทธเจ้าได้เสนอนะถ้าเป็นธรรมาธิปไตยนี่แก้ปัญหาเปรียบเสมือนแมงพูดตอมดอกไม้ดอกไม้ก็ไม่เจ็บไม่เจ็บความจริงไปเอาเกสรเขานั่นน่ะแมงพูดนี่นะแต่ก็ได้ประโยชน์ในการแพร่พันธุ์ได้ประโยชน์แพร่พันธุ์ไงธรรมาธิปไตยมีเอกาธิปไตยเนี่ยเอกาคือคนเดียวอัตตาในคนเดียวแบบที่ประยุทธ์ทำนี่เรียกว่าอัตตาธิปไตยนะตัวเป็นใหญ่นี่อย่ามาไปบอกเป็นบอกประยุทธ์นะว่าอดีตสอนนะแล้วก็โลกาธิปไตยแม่ฟังทุกความเห็นไม่รู้จะไม่มีสิ้นสุดทางที่ดีคือมีธรรมาธิปไตยเหมือนแมงพู่ตะหงดอกไม้นี่แหละแต่ประยุทธ์นี่แหละท้าตีท้าต่อยท้าลบอย่างนี้ผมว่าไปไม่ยืดนะไปไม่ยืดสงบปากสงบคำบ้างปากเอาไว้กินข้าวบ้างคือแกเวลาแกฟังใครมาแกก็พูดตามไม่ได้เขาอ่านหนังสือวันละ800บรรทัดนะก็อ่านจบเปล่าล่ะอ่านครึ่งบรรทัดไม่ผมเห็นเพื่อนผมเทพศรินนะมันอ่านหนังสือกำลังภายในจากคืนมาถึงนี้เลยนะครับคืนเดียวจบแต่มันจำชื่อตัวละครไม่ได้นะครับแต่มันอ่านหมดอ่ะมันอ่านหนังสือกำลังภายในผมก็เงินปันวิทยุอ่ะมึงอ่านได้ยังไงวะครับคนติดงงแงมไงแกประยุทธ์อาจจะอ่านหนังสือกำลังไปไหนกำลังไปไหนใช่ไหมหรือภาษาด่าอะไรตรงเนี้ยเอ้าคำถามสุดท้ายสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านขึ้นหัวข้อวันนี้ก็คือใครสมัครด่วนใครจะพูดแข่งกับประยุทธ์ยกมือขึ้นยกมือขึ้นแม้จะจบรายการแล้วก็สามารถเขียนคอมเมนต์มาใน YouTube ย้อนหลังได้เดี๋ยวนี้เรามีรายการตรงไปตรงมา YouTube หรือ YouTube ตรงไปตรงมาแล้วมีแล้วก็ดีใจปรากฏว่ามีคนเข้าไปตั้งหลายพันแล้วโอ้ขอบคุณมากครับสะสมไปเรื่อยๆครับพี่น้องก็ช่วยแชร์แล้วบอกกันหน่อยว่าเรามียูทูบของเราเนี่ยนะแล้วก็คนอื่นเอารายการเราไปตัดไปออกก็มีนะอันนั้นหลายแสนนะหลายแสนหลายหมื่นทีเดียวต้องขอบคุณครับครับแต่ขอบคุณแต่จะมีกำลังใจยิ่งก็ไปกดที่YouTube ของตรงไปตรงมาทีวีสักหน่อยหนึ่งเราจะรู้ว่าอ๋อพี่น้องที่ติดตามเราโดยตรงมีสักเท่าไหร่ขนาดไหนเพียงใดครับนะครับก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลาพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้อย่าลืมครับพรุ่งนี้เอาเรื่องกรณีของศาลลงโทษนะ GT 200รายการตรงไปตรงมาคลินิกหมอความช่วงกฎหมายจำคุก9ปีพรุ่งนี้ไปฟังคำตอบว่าในเมื่อกรมราชจงรักเขาฟ้องศาลเรียบร้อยจนกระทั่งศาลจำคุก9ปีกระทรวงกองทัพ บกใช้งบ700กว่าล้านในการซื้อ GT 200ไปฟ้องศาลปกครองอ้อเจตนาอะไรนี่ไม่รู้ครับมันไม่ได้เกี่ยวกับช่อโกงศาลปกครองทำไมไปฟ้องที่ศาลปกครองก็พรุ่งนี้มาติดตามกันเลย GT 200นี่เป็นเครื่องตรวจวัตถุระเบิดของเก๊ซื้อที่อะไรนะบ้านหม้อนี่ไม่เกิน200ไม่250เต็มที่250เต็มที่บวกค่ารถแล้วนะผมว่ามันน่าจะเอาโทษประหารชีวิตนะใช่ตัดหัวชั่วโคตรเลยเนี่ยใช้งบประมาณกองทัพบกทำไมเลื่อนถึงขนาดนี้ทั้งผู้ซื้อผู้ขายทั้งหน่วยงานผมไม่อยากเอ่ยชื่อว่าเป็นกองทัพนะทำไมเลื่อนถึงขนาดนั้นครับนะครับติดตามท่านจำนงชัยมงคลนะครับขอบคุณอุศดีนะครับขอบคุณอุศดีน้องสาวลูกสาวผมที่น่ารักครใครมาติดต่อผมก็แล้วกันขอบคุณครับพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ